ห้องคุณเหรอครับรู้เชียวใช่ห้องฉันแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นห้องเธอด้วยยังไงนะครับฉันรู้นะตั้งแต่ที่เธอทะเลาะกับพี่สาวเธอก็ต้องไปหาห้องเช่ารายวันอยู่แล้วฉันเองก็มีส่วนทำให้เธอไม่มีที่อยู่ย้ายมาอยู่กับฉันนะถ้าจะให้ผมอยู่นี่ก็ต้องให้ผมจ่ายค่าเช่าด้วยนะครับแต่ค่าเช่ามันตั้งหลายหมื่นเลยนะเธอจะจ่ายได้ยังไงอะฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นอ่ะแล้วฉันก็ไม่ได้ดูถูกเธอด้วยฉันแค่อยากให้เธอมาอยู่ที่นี่โดยที่เธอไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะให้ผมอยู่ฟรีๆในฐานะอะไรครับมันไม่ต้องมีฐานะหรือสถานะอะไรนี่แค่เวลาเราสองคนอยู่ด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกันมันก็มีความสุขมากแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะอยู่ด้วยกันใช้เวลาร่วมกันโดยไม่มีสถานะแค่นั้นเหรอใช่แค่นิ่มก็พอแล้วไม่ใช่หรอสำหรับเราสองคนเธอรู้ไหมในหัวฉันมันมีแต่เธอจนฉันไม่อยากให้นามาแตะตัวฉันอีกเลยอ่ะสิ่งที่คุณพูดอยู่มันไม่ต่างอะไรจากที่ผมเคยด่าเชิดเอาไว้เลยอ่ะกลับฝันดีกว่านะเดี๋ยวฉันว่าไงเชิดพ่อดีขึ้นแล้วเหรอแล้วพ่อจะกลับมากี่โมงอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าที่โรงพยาบาลเลยนะ